ให้ขาโคดำอ่ะดูดิก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอยืมมือถือคนหนึ่งครับเพื่อที่ทำการถ่ายรูปโอเคครับเหตุผลที่ต้องถ่ายรูปก็คือมันช่วยยืนยันได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ทวนความทรงจำด้วยอย่างเช่นกระเป๋าตังค์อันนี้ผมไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่วยถืออย่างนี้เดี๋ยวเรียงกันทั้งหมด4คนเลยใครก็ได้ถือกระเป๋าผมกันคนตรงกลางเดี๋ยวไปเดี๋ยวคุณไปถ่ายผมด้วย1 2 3โอเคครับผมเดี๋ยวมือถือเครื่องนี้ผมจะวางไว้ตรงนี้ครับผมส่วนกระเป๋าตังค์อันนี้ที่ไม่มีอะไรผมก็จะวางไว้ส่วนไพ่ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะให้เลือกใบหนึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าไพ่มีหลายใบไม่ซ้ำกันโอเคครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะทำการกรีดไพ่แบบนี้ให้บอกว่าหยุดตรงไหนก็ได้ใครเป็นคนบอกหยุดคนกรีดไพ่บอกหยุดนับ1 2 3หยุดตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวโชว์ให้ทุกคนดูครับโชว์ให้กล้องดูด้วยครับต้องดูโอเคครับผมเดี๋ยววางลงบนนี้ครับผมได้ทำอะไรไหมเมื่อกี้เนี่ยทำอย่างนี้ทำนี้ไปบนสุดเป็นเลขอะไรผมไม่รู้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นเลข9แล้วถ้าล่างก็ไม่ใช่ลองเปิดกระเป๋าให้ผมครับใครก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยครับแบบนี้นะใช่ครับใช่ไหมเปิดเลยเลขนี้ใช่ไหมครับมายากลเขาบอกว่าห้ามเล่นซ้ำแต่ผมจะลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้นี้อาจแบบมองไม่ทันหรือว่ายังไงอย่างนี้ครับโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะให้ทำการตัดไพ่ครับผมใครก็ได้คนหนึ่งตัดไพ่ครับถ้าพี่มีกันตัดระวังไว้ก่อนครับส่วนเราจับอย่างนี้ขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็ขวางไว้ถัดขวางใช่อันนี้ใช่ขวางขวางนี้ใช่ถัดไปเหมือนเดิมผมจะทำการย้ายไพ่ใบหนึ่งมาอยู่ในนี้แต่ก่อนอื่นเลยผมจะทำการติดกระเป๋าก่อนดูนะครับทีนี้จับพี่ปุ้ยจับขึ้นมาอย่างนี้แล้วดูใบล่างสุดจับไหมครับดูครับใบล่างสุดโชว์ให้ทุกคนดูครับโชว์ให้กล้องดูได้ครับโอเคไหมวางทับไปเลยครับทีนี้วางทับตรงๆครับโอเคดูนะพอผมนับ1 2 3ไพ่ใบนั้นเข้าไปอยู่ในกระเป๋าแล้วเปิดจิ๊กุ้ยจิ๊กุ้ยเปิดตัวนี้แล้วไพ่ด้านเลขอะไรบอกก่อน3 3โพดำเข้าไปอยู่แล้วไม่อยู่เมื่อกี้ผมบอกว่าไพ่เข้าไปอยู่ในกระเป๋าแล้วอ๋อเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเหรอใช่เราเปิดในกระเป๋าผมไม่ได้หมายถึงกระเป๋าใบนี้จำได้ไหมว่าก่อนเริ่มต้นที่เราจะโชว์เราถ่ายรูปภาพนึงเอาไว้ตอนนั้นน้องบีเป็นคนถือกระเป๋าใช่ไหมใช่ผมบอกว่าไพ่ใบนั้นจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าแล้วลองเปิดรูปภาพดูครับเปิดให้หน่อยครับรูปภาพใครรูปภาพเนี้ยเหรอเฮ้ยเลขอะไรนะ3โพดำลองเปิดดูครับวิ3โพดำอ่ะนี่3โพดำอ่ะดิเลข3โพดำจริงครับเฮ้ยไหนเหลือเสื้อแล้วเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้อันนี้มือถืออันนี้กี่โมงพี่การนะไม่ใช่มือถือผมนะใช่ค่ะ